ชีวิตคนเรามันก็สั้นนะครับผ่านไปแป๊บเดียวก็อยากจะให้ทุกคนที่ยังเล่นเกมอยู่คงรำลึกถึงความสำคัญของชีวิตนะครับจริงเหรอเนี่ยจงอยู่กับคนที่เรารักครับจริงเหรอการใช้เวลาเล่นเกมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่วันครอบครัวแบบนี้เราควรที่จะมีเวลาให้แก่คนที่เรารักบ้างมันก็ถือว่าดีนะ วันนี้ก็วันเด็กแล้วนะครับก็อยากจะแต่งคำขวัญวันเด็กให้ฟังเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีหน้าที่10อย่างด้วยกัน1ลมล้างศาสนา2ปากม้าจงไรมัน3ท่องไปโปทุกๆวัน4ปัญญานั่นน้อยกว่าเด็กป.3 5เต้นท่าคันฮู6ตั้งกระทู้ที่สภา7เข้าห้องน้ำดูดยาเลยดดเอถึงตี5แล้วก็นอนที่ร้านแต่ไม่ต้องรู้หรอกไอ้สัตว์ก้าวดอกไอ้สัตว์ตลอดการมีเงินเราก็ต้องเผาผลาญให้เหมาะกับการสมัยชาติพัฒนา10ทำตัวให้ดูโฉดๆคิดกำแพงข้างบนกระโดดถีบข้างฟ้าพี่เสกนั่นที่เขาก็ติดยาก็พอใจสั่งมาชาติไทยจงเจริญพี่โมไม่จังไรเยอะใครแต่งวะเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องออกไปข้างนอกอ่ะต้องไปรับลูกอีกค่าเทอมลูกก็ยังไม่ได้จ่ายให้เลยครับนี่ก็ต้องผ่อนเอาอะครับผ่อนค่าเทอมลูกครับลูกก็เรียนอนุบาล2แล้วครับไอ้เย็กกูชอบแบบนี้การินเฮียอะไรไม่ใช่เขาไม่ใช่การินสันอ้าวเหรอจากพูดมาอยู่อ้าวเหรอคือจริงๆแล้วที่ผมรับตัวเด็กของผมเอาไปเป็นค่าเทอมให้ลูกครับโอ้ยแจ๋วมากเลยมีการินนะแน่ใจเปล่าครับมีลูกด้วยเหรอแน่ใจเปล่าไม่ใช่เอาไปตบนะใช่ครับลูกคืออะไรกระเป๋าหน้าแน่ใจว่าลูกเป็นผู้ชายครับชื่อสมชายครับชื่ออะไรนะลูกเป็นหลานล็อกกี้ป่ะสมชายครับสมชายครับสมชายแล้วถ้าลูกออกมาเป็นผู้หญิงจริงๆจะให้ชื่ออะไรอ๋อลูกคลอดแล้วครับลูกเพิ่งคลอดเมื่อ3ปีครับเอ้ยคลอดเมื่อ3ปีแล้วครับตอนนี้ลูกเรียนอนุบาล2ครับ3ปีอนุบาล2 what ไอ้สัตว์มึงเถื่อนจังวะของที่พวกพี่ๆโดเนทมาให้ผมถ้าเกิดว่าผมเอาไปขายเพื่อไปเอาเป็นค่าเทอมลูกนี่จะได้ไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับชีวิตผมมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆครับแฟนก็เป็นอัมพาตครับสุขใดมันไม่เท่ากับว่าเท่าล้วงกระเป๋าแล้วไปเจอตังค์ครับบาท2บาทผมก็ดีใจมากเลยตอนกินมาม่าอะไรเงี้ยก็จะเก็บผงเอาไปกินมันต่อไปครับซึ่งผมก็จะเอาไปต้มกับน้ำร้อนนะครับแล้วก็ใส่ผักบุ้งตามคลองนะฮะก็นั่งสดกินกับข้าวเปล่าครับชีวิตเรามันลำบากมากเลยครับคือผมไปตลาดแล้วก็แม่ค้าผักเขาเหมือนแบบแม่ค้าผลไม้เขาดูถูกหรืออะไรไม่รู้ครับเขาเอาผลไม้เน่าๆมาให้ครับเพราะการแต่งตัวของผมมันอาจจะแบบดูเหมือนคนจนนะฮะสภาพมันมอมไปหมดแล้วครับแต่ก็ยังดีครับยังดีกว่าร้านขายไก่ครับสั่งไก่แต่แม่ค้าไม่ให้น้ำจิ้มอะครับนั้นทรมานมากเลยครับผมอะครับผมรับจ้างทั่วไปครับ อันนี้ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมันก็อยู่ได้ให้อะไรผมล่ะครับอยากให้เนี้ยครับโอ้ผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยครับผมให้นะครับผมให้นะครับครับขอบคุณมากครับพี่ชื่ออะไรอ่ะครับพี่ครับพี่พีผมขอบคุณพี่พีมากเลยนะครับผมเป็นน้องอ๋อครับไม่แน่อาจจะเป็นลูกครับอ๋อ ครับครับนี่พี่ผมกระเป๋าดำอ่ะครับครับแป๊บนึงนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมขนาดน้องอายุน้อยกว่าพี่น้องยังมีน้ำใจกับพี่เลยอ่ะผมให้นี่พี่แบบไม่เคยเจอคนแบบนี้เลยอ่ะถ้าพี่มีของเล็กๆน้อยๆให้ผมพี่ก็ให้ผมได้นะเพราะผมไม่มีของเลยครับมีแค่นี้พันมีที่แล้วเรามาให้พี่ทำไมอ่ะพี่เกรงใจเองอ่ะผมอยากได้ของแต่ผมไม่มีผมให้หมดตัวเลยพี่ไม่รู้จะมีอะไรตอบแทนให้เองเลยว่ะเองพี่ขอบคุณเองมากเลยนะเว้ยลูกขอบคุณลูกมากมากกดน้องเดี๋ยวพี่ให้ของไหนครับไอ้เหี้ยเขาไม่มีของไปทำอยู่มันเล่นแรงเกินไปป่าววะเอ้ยนายกระเป๋าดำนายเอาของกลับไปเถอะครับผมไม่เป็นไรครับชีวิตผมไม่จำเป็นต้องอันนี้ก็ได้ครับโอ้โห
เพราะพี่เป็นคนที่น้ำใจดีมากถ้าผมโตแล้วผมจะลงคลิปพี่แล้วให้พี่โด่งดังมากที่สุดในโซเชียลเลยครับให้ไอพีขวพี่ขอบคุณเองมากเลยนะครับผมพี่ไม่เคยเจอคนดีๆแบบเองเลยว่ะยังมีดังที่สุดในโซเชียลเนี่ยรับเน็ตอ่ะเองกระเป๋าดำเองโกรธเทรดได้ไหมที่แรกอะไรครับผมมีเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับพี่ก็ถึงชีวิตพี่จะลำบากพี่ก็อยากจะตอบแทนคนดีๆบ้างครับถึงพี่จะไม่มีอะไรให้ถึงพี่จะเป็นคนจนถึงชีวิตพี่จะมีภาระเยอะพี่ก็อยากจะเอาสิ่งนี้ให้เองครับถึงของอาจจะไม่เยอะนะแต่พี่ขอบคุณเองมากๆเลยนะผมถ้าผมถ่ายคลิปยุงผมเอาพี่ดังไปโลกโซเชียลเลยนะครับขอบคุณมากที่สุดในโลกครับพี่ขอบคุณมากนะครับครับพี่ชื่อเจมเองชื่อพีใช่ไหมอย่าลืมทำให้พี่ดังด้วยนะผมจะทำให้พี่ดังไปโลกโซเชียลพี่ขอบคุณมากเลยอ่ะครับพี่จะได้มีของกับเขาแล้วพี่จะมีของกับเขาและพี่เอาฮัลโหลพี่กะลีครับมาจากไหนอะครับฮัลโหลมันช่วยชิบหายแล้วชิบหายแล้วคุณรีบไปแล้วไอ้สัตว์ชิบหายแล้วมีคนรู้รีบดิสเลยเค้าโอ้ยมาพี่การลงการลินทำไมเนี่ยเดี๋ยวความแตกไอ้บ้าเอ้ย